ครับในข้อเรียกร้องต่างๆของทางพรรคก้าวไกลนะครับหากคุณหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความจริงใจในการแก้ปัญหามีความมุ่งมั่นในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและข้อเสนอในแนวทางออกของประเทศวันนี้ใกล้เคียงกันสิ่งที่ทำได้และสามารถตัดสินใจได้ทันทีนั่นคือการลาออกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบหลังจากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรื่องของการลาออกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบผ่านสื่อมวลชนไปบอกไม่ออกแน่นอนพร้อมคำถามพ่วงถามว่าผิดอะไรนี่คือเครื่องยืนยันแล้วว่าการหลงระเริงในอำนาจกว่า6ปีที่ผ่านมาทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าวันนี้สถานการณ์ตอนนี้ตนเองทำถูกหรือทำผิดมาถึงขนาดนี้พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องความอยู่ดีกินดีออกมาเรียกร้องสถานการณ์ต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้จากภาพข่าวที่เห็นไม่มีแกนนำไม่มีอุปกรณ์ใดๆพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเพื่อหาทางออกของประเทศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความจริงใจเท่านั้นที่จะทำให้ข้อเรียกร้องทั้งหมดของพรรคก้าวไกลเป็นจริงได้และหากมองประโยชน์ของประเทศเป็นหลักผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือตามข้อเสนอที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ